อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรสวัสดีมายังท่านสาธุชน FC ทุกท่านที่ติดตามสดับรับฟังและรับชมรายการพุทธานุภาพอยู่ขณะนี้วันนี้ก่อนจะมาถึงรายการก็แจ้งข่าวชาว FC ทั้งหลายว่าน่าจะมาออกไม่ทันเนื่องจากต้องเดินทางไปศาสนกิจที่นครราชสีมาภาคเช้านั้นอยู่ที่เขาใหญ่วัดมกุฏคีรีวันเป็นงานฉลองสมณศักดิ์พระราชวัชรยานดิโลกเจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวันและเจ้าคณะอำเภอเขาใหญ่แล้วก็เป็นได้รับเลื่อนเป็นชั้นราชแล้วก็ไปที่นั่นก็ขึ้นนั่งเจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยฉันเพลเรียบร้อยก็ออกจากวัดมกุฏคีรีวันไปวัดศาลาลอยไปวัดศาลาลอยนี่ไปอีกงานหนึ่งคนละมุมกันทีเดียวที่นี่ฉลองอายุ64ปีด้วยฉลองสมณศักดิ์ด้วยแต่วัดศาลาลอยนั้นไปงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนดิโลกท่านดิโลกเหมือนกันแต่ดิโลกฝ่ายขึ้นกับดิโลกฝ่ายลงท่านอายุมากแล้วถึงแก่มรณภาพทั้งสองฝ่ายนั้นใจดีรู้จักมักคุ้นกันมาพระราชวัชรยานดิโลกก็นอกจากเป็นเจ้าวาดแล้วท่านไปทำหน้าที่ลักษณะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ประจวบกันตาจาโรอดีตเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนั้นสร้างไว้ซื้อที่ดินสร้างไว้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะได้เป็นห้องแลบทางกรรมฐานของพระนักศึกษามาถึงตอนนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวัชรยานดิโลกก็สืบต่อเจตนารมณ์ท่านดูแลพื้นที่เป็นพันไร่นะมีกระทิงบ้างมีช้างบ้างลงมาจากเขาใหญ่ท่านก็อยู่กันอย่างนั้นแหละนะก็ไม่ว่าอะไรกันเขาก็ลงมาหากินเสร็จแล้วก็กลับไปก็อยู่ได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ประหนึ่งว่าเป็นผู้อำนวยการนะประหนึ่งว่านะเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้แต่งตั้งท่านให้ดูแลแต่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์นั้นแต่งตั้งไว้แล้วให้เป็นเจ้าอาวาส ท่านมีบุญมีวาสนามีบุญมีวาสนาก็มาบวชเมื่ออายุหลายวันแล้วเราเมื่อก่อนพระครูประหลัดของเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยตั้งคนนอนก็ไม่นิ่งตั้งคนนี้ก็ไม่นิ่งมาตั้งท่านเมื่อก่อนเราเรียกว่าท่านแดงชื่อจริงท่านอะไรสัญญาหรืออะไรเนี่ยก็ปรากฏว่ามาตั้งท่านนี่อยู่ได้เลยพออยู่ได้เป็นพระครูประหลัดละอยู่ได้แล้วก็มาเป็นพระครูประหลัดของสมเด็จพระราชาคณะนี่ขึ้นไปปั๊บก็ไปเป็นเจ้าคุณเลยก็เป็นเจ้าคุณชั้นสามัญอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ได้รับเลื่อนเมื่อเดือนมิถุนายนนี่แหละเป็นพระราชวัชรยานดิลกนี่เรียกว่าดวงขึ้นดิลกขึ้นดิลกมันแปลว่าตาช่างดิลกะนะตาช่างส่วนที่วัดสารลอยหลวงพ่อท่านก็เจริญวัยมาเมื่อก่อนก็อยู่วัดไหนวัดมัชชันติการามศึกษาเล่าเรียนบาลีได้ปริยัติธรรม5 ประโยคแล้วก็จบศาสนศาสตร์บัณฑิตด้วยแล้วนะแล้วก็กลับไปโคราชตอนนั้นที่โคราชก็ยังไม่มีวิทยาเขตกลับไปโคราชท่านก็ไปรับตำแหน่งช่วยงานการปกครองก็ขยับมาตามลำดับเป็นเจ้าคณะอำเภอและเป็นเจ้าคณะจังหวัดเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอายุเท่าไหร่76-77นี่สุขภาพไม่เอื้ออำนวยให้ดำรงตำแหน่งทางคณะสงฆ์ก็ยกท่านเป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดท่านอยู่มาถึงอายุ80ปีนะก็มรณภาพแล้วก็วันนี้ก็คณะธรรมยุทธไปเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลโดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการแม่กองธรรมแล้วก็เลขาไม่ใช่เป็นแม่กองธรรมและเป็นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชขออภัยแล้วก็เป็นเลขาธิการคณะธรรมยุทธไปด้วยตำแหน่งยกนะพอใครไม่ทำท่านทำได้หมดก็น่าอนุโมทนาอยู่วันนี้ก็ไปทั้งสองงานแหละท่านไปทั้งสองงานตอนอาตมาภาพกลับมานี่ท่านยังไม่กลับนะเพราะว่าตอนอาตมาภาพไปนี่ก็ไปถึงก่อนแหละเสร็จแล้วก็เริ่มพิธีก็มีพระสวดมาติกาแล้วก็มีพระสวดพระพุทธมนต์สวดพระพุทธมนต์เสร็จก็แสดงพระธรรมเทศนาจบก็สวดรับเทศที่ยังมีขั้นตอนสุดท้ายนี่เราจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมแต่อาตมาตั้งใจว่าจะต้องกลับมาให้ทันออกอากาศก็ประมาณสัก4 โมงเศษนิดๆก็ขอลากลับก่อนเพื่องานหลวงไม่ให้ขาดงานราชไม่ให้เสียกลับมาก็แวะช็อปซะหน่อยหนึ่งเห็นน้อยหนาสวยๆก็เลยลูกศิษย์ก็ลงไปช็อปซะหน่อยหนึ่งช็อปน้อยหนาแล้วก็ออกมาปรากฏว่าน้อยหนาช็อปที่ไหนก็ช็อปที่แถวแก่งคอยก่อนเข้าตัวเมืองแก่งคอยสักหน่อยหนึ่ง ก็คงอยู่ในเขตแก่งคอยแหละออกจากแก่งคอยเนี่ยรถมันติดฝนก็ตกฝนตกก็รถติดโอ้โหนึกว่าไงก็ไม่ทันแล้วก็เลยแจ้งข่าวชาวเฟซไลฟ์ทั้งหลายว่าน่าจะไม่ทันรถติดอยู่นานครับจากแก่งคอยก็จากมวกเหล็กไม่ใช่จากแก่งคอยขออภัยจากมวกเหล็กพอพ้นเขาใหญ่ก็ถึงมวกเหล็กเขตมันติดต่อกันจากมวกเหล็กก็ลงมาแก่งคอยในแถบนั้นก็มีโรงงานใหญ่อยู่ก็คือ TPI โรงงานปูนซีเมนต์ TPI แถวนั้นแหละฝนตกหนักแต่ฝนตกนะตกก่อนมาถึงนิดหนึ่งบนถนนน้ำยังเจิ่งอยู่มันก็เลยมาเร็วไม่ได้จนมาถึงเนี้ยเข้าถึงแยกสระบุรีเลี้ยวซ้ายนี่คือถ้าเราไปอีสานตรงนั้นก็สระบุรีเลี้ยวขวาถ้าพอมากรุงเทพก็ถึงสระบุรีเลี้ยวซ้าย ตอนนี้ก็พอจะลื่นไหลได้หน่อยหนึ่งแต่พอเลยวังน้อยนี่รถก็มาดีขึ้นแล้วก็มาดีขึ้นเต็มรูปแบบต่อเมื่อขึ้นทางด่วนที่บางไทรขึ้นทางด่วนก็วูดก็เลยมาได้ทันมาถึงก่อนเวลาออกอากาศสัก15 นาทีนะตอนนี้ก็ศาสนกิจในวันนี้ออกตั้งแต่6 โมงเช้ากลับมาถึงก็เกือบ2 ทุ่มมันเดินทางไกลไปรถนะนครราชสีมาเนี่ยเมื่อก่อนมีสนามบินพาณิชย์นะแต่ว่าระยะทางมันสั้นเกินไปเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยพอบินโว้ขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่ายังไม่ทันจะได้ตั้งลำแล้วมึงต้องลงแล้วด้วยความเร็วที่มันสูงระยะทางข้างบนมันก็ไม่ถึง300 กิโลเมตรทำไปทำมาก็ปรากฏว่าเขายุติเดี๋ยวนี้ก็มีใช้สนามบินเป็นสนามบินของกองทัพอากาศไปใช้เครื่องบินทหารนั่นก็ว่ากันตามนั้นนะระหว่างทางก็มาสะดวกดีไม่เห็นว่าจะมีอุบัติเหตุเพศภัยก็ถือว่าไปงานพระมางานพระไม่เห็นใครประสบอุบัติเหตุมาถึงวัดโดยสวัสดิภาพก็ขอแจ้งให้ทราบแล้วว่าถึงแล้วก็ว่ากันไปต่อลองดูว่ามีใครเข้ามาบ้างแล้วก่อนนี่ก็สมศรีลักษณะวิราชมาแล้วนันนีแสงจันทร์มาจากอินเดียก็มาแล้วหนูปานลักษณะวิราชมาจากทุ่งใหญ่ก็มาแล้วเจบูมาจากพิษณุโลกก็มาแล้วพระครูสุนทรศิลคุณวัดหัวรุงปากพนังก็มาแล้ววรนันท์ขาวศรีมาแล้วนะแล้วก็มีใครอีกไหมสุขุมวงศ์ออกมาจากเวอร์จิเนียอเมริกามาแล้วรังสรรค์ทองสร้อยนี่ก็มาแล้วเหมือนกันสินทบอินทรัตน์อดีมาจากหาดใหญ่สงขลานั่นก็มาแล้วเหมือนกันมาถึงสินทบนี่แต่นี่ยังเป็นนายกอบต.อยู่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยสินทบอินทรัตน์นี่ไม่ได้เจอกันนานนะก็อนุโมทนากับมกโคนาด้วยนะเมื่อกี้นี่เปิดมาก็เข้ามารออยู่แล้ว สี่พร้อมโดยเพื่อน684คนก็ติดตามกันนะธรรมดาอยู่ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านนะทุกท่านที่ติดตามรับฟังสินทบอินทรัตน์บอกว่านานๆครั้งครับอาจารย์ยังเป็นอยู่ครับเป็นน้องชายของรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สรรเสริญอินทรัตน์นะและวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาวรนันท์ขาวศรีนะได้ร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมา500 บาทเนี่ยร่วมมาตั้งแต่วันที่18แต่ว่ารายการ19-20ก็ไม่ได้ออกขอพักก็เลยว่ากันแค่นั้นนะมักโกน่ารายงานว่าไงเนี่ยว่ากราบนมัสการสาธุพระเดชพระคุณกลับมาทันออกอากาศต้องชื่นชมโชเฟอร์ด้วยสุดยอดจริงๆโชเฟอร์ก็ขับแบบสบายๆนะไม่ได้เร่งรีบอะไรอ่ะสัญญาณเสียงชัดเจนดีทั้งสองอย่างว่างั้นอนุโมทนาสาธุชัดเจนดีทั้งสองช่องทางเจ้าค่ะสาธุก็ไปกันด้วยนะเรื่องของนึกอยากจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องของเนี่ยความได้ลาภกับเสื่อมลาภเนี่ยเลยนะอย่างไปงานวันนี้ท่านก็ได้ลาภท่านได้ลาภแล้วท่านก็ทำบุญใหญ่ทำบุญเยอะนะนิมนต์พระไปจากกรุงเทพก็เยอะเพราะรู้จักมักคุ้นท่านก็เป็นพระวัดมกุฏกษัตริยารามมาก่อนแล้วก็พระในที่เป็นพระในต่างจังหวัดนะทั้งโคราชทั้งวัดอื่นๆเนี่ยก็เยอะเรียกว่าเต็มวัดมันไม่ถึงกับว่าเต็มที่1,000 ไร่หรอกแต่ว่าที่จัดการไว้สำหรับต้อนรับนั้นญาติโยมเต็มเลยพระก็เต็มเลยตอนฉันเพลก็มาสบายสถานที่อะไรต่างๆเป็นบรรยากาศที่เห็นมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังก็เห็นใบไม้เขียวขจีเนี่ยตอนนี้ผ่านไปนะแต่ว่านั่งรถผ่านไปมันนึกถึงภาษิตจีนอยู่ตั้งแต่นี่แหละเริ่มตั้งแต่แก่งคอยขึ้นไปนะจนไปถึงวัดมกุฏคีรีวันเนี่ยก็นึกถึงภาษิตจีนไปเรื่อยๆภาษิตจีนเขาว่ายังไงนะภาษิตจีนก็บอกว่าคนไทยชอบทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กแต่คนเจ๊กชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่โยมฟังแล้วยังอันมาพูดมาอย่างน้อย2 ครั้งแล้วคนไทยชอบทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กก็มีเรื่องใหญ่โตมาโหฬารเนี่ยก็จะทำดูเป็นเล็กๆไปไม่ว่าทางการบ้านการเมืองไม่ว่าทางเศรษฐกิจสังคมไม่ว่าเรื่องอุตสาหกรรมทำให้เล็กหมดวัฒนธรรมประเพณีทำให้เล็กหมดศาสนาพุทธก็ทำให้เล็กดูเหมือนไม่มีราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าเนี่ยมันป่าไม่มีราคาเลยป่าดงพญาไฟเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเมื่อก่อนนี่ไม่มีทางให้เดินทางแบบสบายๆเหมือนปัจจุบันญาติพี่น้องของไทยจากอีสานมาอยุธยามากรุงธนบุรีมากรุงเทพเนี่ยต้องผ่านดงพญาไฟอันนี้อาตมาภาพเองจำได้ตั้งแต่โน้นนะสมัยเรียนป.4 ป.3 ป.4 นะ ครูบาอาจารย์ท่านสอนเรื่องนี้เรื่องป่าไม้เรื่องภูเขาภูเขาดงพญาไฟภูเขาดงรักภูเขาอินทนนท์ดอยอินทนนท์แล้วก็ภูเขาเทือกเขาตะนาวศรีเทือกเขานครศรีธรรมราชเทือกเขาบรรทัดโอ้มาทางภาคเหนือนี่ที่ครูสอนนะป่าไม้สักเราเป็นไม้สักเป็นไม้เศรษฐกิจส่งออกได้เงินเยอะนะยางในสมัยก่อนได้น้อยๆอันดับล่างๆไม้สักกับข้าวเมื่อก่อนส่งออกที่ฟังมานะมันจะผิดถูกไม่รู้แหละครูสอนครูเล่าให้ฟังอย่างนั้นตอนนั้นพ.ศ.ไหน5 6 7 85 6 7 82505 2506 2507 2508นะตอนนั้นเรียนประถม1 2 3 4แต่508นี่ก็เกินไปสักพักหนึ่งก็จบเทอมก็จบกันเรื่องการศึกษาสมัยนั้นแล้วก็หยุดห่างหนังสือมา10 กว่าปีจะมาบวชนี่แล้วได้เรียนใหม่ดีนะที่ไม่ลืมไปจะหมดได้มาต่อได้โอ้เดี๋ยวนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สืบพงษ์ธรรมชาตินมัสการท่านเจ้าคุณครับว่างั้นสาธุสาธุรองศาสตราจารย์ดร.สุวินทร์รักสัตว์ก็ไม่ยอมเหมือนกันมาเหมือนกันสาธุสาธุก็ได้หนังสือมาจากนั้นแล้วก็มาใช้ได้มาเรื่อยๆอาศัยที่ว่าเราไม่ทิ้งหนังสือก็มาได้หนังสือและได้ความรู้มาจากนั้นทีนี้ในสมัยนั้นก็เรียนรู้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเจดีย์พระเจดีย์พระธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชนี่เราไปเห็นแล้วโอ้ยมันสวยงามอร่ามตามันใหญ่สูงไม่ใช่สวยอะไรมากหรอกรูปทรงกลมๆแบบระฆังคว่ำธรรมดานั่นแหละแต่ว่ามันสูงอ่ะตื่นเต้นหลังจากเราเห็นพระพุทธรูปใหญ่ๆมันตื่นเต้นสำหรับเด็กทีนี้ไม่ใช่มีแค่นั้นครูก็เล่าให้ฟังว่าพระปฐมเจดีย์ใหญ่กว่าของเราอีกใหญ่โตสูงตระหง่านแล้วก็เล่าไปถึงเจดีย์พระธาตุหริปุญชัยพระธาตุอินทนนท์พระธาตุพนมพระธาตุเรนูนครนะที่สกลนครนะพระธาตุนาดูลนี่ตอนนั้นยังไม่อยู่ในธรรมเนียบที่จริงเก่าแก่มากเหมือนกันแต่ก็ได้ไปแล้วนะพระธาตุนาดูลมหาสารคามก็เรื่องที่ต่อยอดอีกนิดหนึ่งว่าคนไทยชอบทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กนี่ที่ว่าพอถึงแก่งคอยนั่งรถไปผ่านเขาใหญ่ผ่านไปในดงแถบนั้นทั้งหมดมันไม่เห็นไม้ใหญ่ๆที่ว่าเป็นดงพญาไฟแบบสมัยก่อนนะตอนหลังเขาเรียกเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นดงพญาเย็นนะจะเป็นเพราะเปลี่ยนชื่อเป็นดงพญาเย็นหรือเปล่าไม่รู้ป่าไม้ก็เลยหมดเกลี้ยงเลยอย่างเป็นไม้ใหญ่ที่ขนาดไหนก็ไม่รู้เลยนะเราก็ไม่ได้เห็นนะโดนโค่นหมดเกลี้ยงพอหมดโค่นแล้วทำอะไรไม้ใหญ่ก็เผาไฟขายบ้างสร้างบ้านบ้างนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรเพราะแถวนั้นก็ไม่ใช่ไม้สักเป็นไม้เศรษฐกิจไม้ที่นั้นก็เผาแล้วทำอะไร ก็เอาที่ดินปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยเนี่ยจากไม้สูงชนิดที่เรียกว่าต้นสูงริบลิ่ว30 เมตร40 เมตรขึ้นไปเล็บบนท้องฟ้าเนี่ยก็มาเหลือเป็นต้นข้าวโพดเนี่ยทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กมาปลูกข้าวมาปลูกข้าวโพดมาปลูกอ้อยเยอะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเยอะนะต้นข้าวมันก็มีแล้วแต่ก็ยังมีบ้างแต่ที่มากก็คือข้าวโพดอ้อยก็ไม่ก็เห็นเท่าไหร่เลยนะอ้อยนี่จะอยู่ออกไปทางแถวไหนขามทะเลสอไปทางโน้นไปชัยภูมิมีมันก่อนเคยนั่งรถผ่านมาจากชุมแพผ่านชัยภูมิเข้ามาเห็นสวนอ้อยนาอ้อยเต็มไปหมดเลยดูไปซ้ายขวาเขียวกระจีก็ดีนะอนุโมทนาโยมก็เจ้าของไร่อ้อยก็คงจะได้เงินจากการตัดอ้อยหีบอ้อยนะแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายนะคือตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วคือต้นไม้มันหายหมดไปแล้วถ้าจะมีปลูกใหม่ก็รออีก100 ปีต้นไม้จะโตขนาดนั้นอย่างที่ว่านั้นที่เคยมีนะซึ่งมันก็เราก็ไม่ได้เห็นปลูกไปก็ได้แต่ร่มแล้ว10 ปี20 ปีนี่ได้ร่มแล้วได้ทำให้โลกสดชื่นขึ้นมาบ้างไม่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเท่าไหร่นักถ้าปลูกไม้กันเยอะๆเนี่ยที่วัดราชานี่ปลูกเต็มแล้วนะคณะใต้ใกล้บริเวณเขตพุทธาวาสนะมาก็ปลูกหมดเต็มเลยไม้ตะเคียนบ้างไม้ประยูงบ้างไม้สักบ้างไม้สมอบ้างสมอไทยสมอพิเภกมีสมออื่นอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆก็ทำให้มันเต็มมันได้ร่มเงาโยมไปดูว่าร่มสบายเลยนะตอนนี้เราไปเห็นว่าคนไทยชอบทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กแต่คนเจ๊กเนี่ยชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีแต่ก็ทำเป็นเรื่องใหญ่อย่างคนเจ๊กคือคนจีนนะคนเจ๊กคือคนจีนมาใหม่ๆเขาทำสินค้าขายเล็กๆน้อยๆทำไปทำมาก็มาลงหุ้นลงส่วนกันจนกระทั่งว่าได้ใหญ่เมื่อคืนนี่ก็ฟังเรื่องโรงงานทำขนมแถวชลบุรีเนี่ยโอ้โหจากที่เล็กน้อยจริงๆอ่ะกลับเป็นโรงงานระดับชาติไปแล้วนะโรงงานทำขนมอะไรขนมเปี๊ยะรสชาติดีอร่อยก็ว่าอย่างนั้นก็น่าชื่นชมนะว่าเขาทำได้เพราะเข้ามาเนี่ยมันไม่มีอะไรติดตัวมาแล้วก็มาสร้างเนื้อสร้างตัวมันเข้าทำนองภาษิตจีนดีกันแล้วนะไม่เห็นโลงศพและไม่หลั่งน้ำตาคนจีนก็เห็นโลงศพกันมาแล้วก็หลั่งน้ำตามาแล้วแล้วก็มาฮึดสู้ในประเทศไทยในสู้ได้สบายเคยได้ยินคนจีนที่เขาเล่าสมัยเด็กๆเขาว่าคนจีนที่อพยพมาเมืองไทยเนี่ยมาเรือเนี่ยพอเห็นฝั่งเนี่ยเห็นฝั่งต้นไม้สีเขียวๆนี่เขาเหี้ยวกันแล้วเหี้ยวอย่างหนึ่งก็ว่าถึงขึ้นได้ขึ้นฝั่งแน่นะไม่ตายในทะเลแน่และอีกเหี้ยวหนึ่งก็เขามั่นใจว่าถ้าเห็นใบไม้สีเขียวเนี่ยเขาทำมาหากินได้แล้วจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนอะไรนี่นะก็อยู่ในประเทศไทยก็เยอะครึ่งประเทศแล้วเพราะคนจีนเขาก็ไม่คุมกำเนิดเขาไม่กลัว มีลูกมากดีใช้งานดีนะก็ว่าอย่างนั้นแล้วก็ตั้งโรงงานแล้วพอพ่อเตี่ยจะลาลับดับจากโลกแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนให้ลูกคนนั้นคนนี้เรียบร้อยใครเป็นหุ้นส่วนเท่าไหร่ก็รับเอาไปว่าไปจัดการเนาะคิดต่อยอดเรื่อยๆมันได้ผลแม้แต่คนจีนมาร่วมกันแล้วก็ตั้งเป็นสกุลเป็นแทร่กันดูอย่างก็ตั้งมูลนิธิป่อเต็กตึ้งอย่างเนี้ยตั้งป่อเต็กตึ้งนี่เก็บศพเนี่ยทำไปทำมามูลนิธิป่อเต็กตึ้งนี่รวยอัดมาว่าเองนะว่าน่าจะอยู่ในอันดับแนวหน้าแน่นอนแนวหน้าแห่งประเทศไทยมูลนิธินี่การกุศลเนี่ยก็สามารถสร้างโรงพยาบาลหัวเฉียวตั้งใหญ่โตนะเป็นร้อยล้านพันล้านนะนอกจากนั้นก็ยังไปสามารถไปสร้างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวอีกเลยบางนาไปบางพลีไปนั่นก็เคยไปดูนะเคยไปดูยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาทำได้เขาทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่จากโรงเรียนจีนเล็กๆที่ว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะโรงเรียนจีนก็ทำได้จริงๆเดี๋ยวนี้เป็นมหาวิทยาลัยของจีนก็ทำไปใหญ่โตแล้วก็ยังมีอะไรอีกเยอะแยะนะสาขาเครือข่ายเขาก็ทำได้บริษัทห้างร้านใหญ่ๆร้านทองนี่นั่งมานึกมานานว่าร้านทองนี่แม่ถามว่าคนไทยแท้ๆจริงๆเป็นเจ้าของร้านทองมีบ้างไหมน่าจะไม่มีนะอันนี้น่าจะคาดเดา expectation นะคาดเดามันไม่น่าจะมีเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยนี่ทำลงหุ้นกันไม่ค่อยได้พอลงหุ้นกันไปลงหุ้นกันมาเดี๋ยวก็จะแตกกันห้างหุ้นส่วนจำกัดก็จะห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ๊งไปจะเป็นอย่างนั้นลงหุ้นทำสักเล็กสักน้อยก็คือคิดไม่เป็นนะคิดจะให้บริษัทอยู่ได้เนี่ยคิดไม่ค่อยเป็นแต่คนไทยเนี่ยจะถ้าทำเรื่องนักเลงโตเนี่ยจะมีเยอะนะทำได้เยอะแต่ก็มีเหมือนกันนะว่าทำไปทำมาเคยได้ยินข่าวว่าทำไปทำมาคนจีนเขาก็ทำใหญ่อีกกันแหละอย่างเช่นเขามีสสในเงื้อมมือในเครือข่ายที่เขาลงทุนให้ไปลงสสเนี่ยตั้ง4-5จังหวัดนะหลายสิบปีมาแล้วเคยได้ยินแล้วสสนั้นไปปกป้องผลประโยชน์ให้ทำผิดทำถูกก็ถูกหมดอะอดีตนะอดีตไม่ปัจจุบันไม่รู้แต่ว่าอดีตมันเป็นอย่างนั้นนะที่รู้ก็เพราะมันมีข่าวลงหนังสือพิมพ์สมัยก่อนไม่มีสื่อโซเชียลมีเดียเราก็อยู่กันไปอย่างนี้แหละแต่ว่ามันไม่ประเทศไทยเราไม่หวือหวาเหมือนประเทศอื่นเขาเพราะเราคิดต่อยอดไม่เก่งถ้าจะต่อยอดให้เก่งก็ต้องไปขอแบบขอแปลนขอความคิดคนอื่นเขาของไทยเรานี่อย่างตั้งบริษัทการบินไทยเนี่ยมันจะเจ๊งแล้วเจ๊งอีกมาตอนนี้พอออกไปก็รู้สึกว่าไปได้ดีนะเมื่อก่อนนี่ทำกำไรปีหนึ่งเป็นพันล้านหมื่นล้านหลายพันล้านนะเป็นหมื่นล้านบางปีโยมาเจ๊งไม่เป็นท่าเลยไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรก็ ก็เสียดายอยู่ตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็อยู่ได้แล้วก็คงไปได้นะระบบใหม่คงไปได้ท่านสาธุชนทั้งหลายอันนี้ก็ปรารภเรื่องไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลงานฉลองอายุวัฒนมงคล64ปีท่านเจ้าคุณพระราชวัชรยานดิลกวัดมกุฏคีรีวันภาคเช้าเต็มถวายท่านพอภาคบ่ายนี่ก็เต็มเหมือนกันไปร่วมงานอันนี้ไปร่วมงานในฐานะที่อยู่ในคณะธรรมยุทธไปเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์แสดงพระธรรมเทศนามาติกาบังสุกุลถวายท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนดิลกอดีตเจ้าอาวาสวัดสาลาลอยโคราชนครราชสีมานึกว่าจะกลับมาไม่ทันออกอากาศก็ทันเมื่อมาทันก็ได้มานั่งรำพึงรำพันให้ฟังกันอยู่นี่แหละนอกจากฝนตกและรถก็ติดนะแต่ว่าเทวดาคงเปิดทางให้นะไม่รู้โยมไหนอ่อนวอนขอร้องเทวดาให้เทวดาเปิดทางให้ก็เลยมาได้พรวดพราดก็มาถึงแต่มาถึงเนี่ยเปลี่ยนจีวรนิดหน่อยตอนนั้นแหละนะก็ได้เข้ามานั่งหน้าจอยังไม่ได้ทำอื่นทีนี้ธรรมะวันนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องอะไรดีโยมก็เรื่องพระสูตรมันก็มีอยู่แล้วในพระสูตรนะก็ไม่ยากอะไรหรอกก็มีเรื่องของปฏิสัมภิทาสูตรที่หนึ่งที่สองปฏิสัมภิทานั้นก็หมายความว่าแตกฉานถึงพร้อมด้วยปฏิภาณแตกฉานในปฏิภาณมีสี่นะอัฏฐปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทานิรุตติปฏิสัมภิทาปฏิภาณปฏิสัมภิทาอัฏฐปฏิสัมภิทาก็รู้ประโยชน์รู้สิ่งที่เป็นผลเป็นประโยชน์ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนั่งวางแผนตรงนี้ก็รู้ว่าอนาคตเราจะได้ผลอะไรเช่นปลูกมะพร้าวสัก20 ไร่เล็งผลเลิศได้ว่าเราต้องมีมะพร้าวขายส่งกินไม่หมดแน่ปลูกทุเรียนสัก10 ไร่อย่างเนี้ยก็รู้ผลว่าถ้าตกแต่งให้ดีให้ทุเรียนมันผลิดอกออกผลให้10 ไร่นี่ก็รวยได้ปีเดียวคนเดี๋ยวนี้เขาไปเหมาที่สวนเลยเป็น10 ล้านเลยทุเรียนนะสบายไปแล้วก็ถ้าเลือกพันธุ์ดีเป็นที่นิยมของชาวโลกก็ยิ่งดีใครมีที่อยู่อย่าปล่อยให้ว่างเปล่านะทำประโยชน์เสียทำแล้วมันได้ประโยชน์ธรรมปฏิสัมภิทานี่ตัวที่สองก็คือรู้เหตุก็คือรู้นี่คือตัวปัญญารู้เหตุว่าถ้าเราทำอย่างนี้แล้วมันต้องได้ดีมันไม่ล่มสลายไม่ถึงหายนะไม่ตกระกำลำบากแน่เป็นไปได้รวยสวยรู้แน่เพราะมีปัญญารู้เหตุเนี่ยต้องเหตุก็รู้ก็มีปัญญาดีทำให้ประสบผลดีจะทำนาทำสวนทำอุตสาหกรรมทำอะไรก็แล้วแต่แหละทำการค้าขายมันต้องรู้ผลรู้เหตุมองอนาคตเป็นไม่ใช่ว่า รู้ผลแล้วก็รู้ผลอย่างนี้แล้วก็ทำวันนี้พรุ่งนี้ต้องได้อย่างนี้อย่างนี้มันไม่ใช่ต้องดูว่าสิ่งนั้นน่ะมันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่มันถึงจะผลิดอกออกผลการลงทุนลงแรงจะเอาไว้ได้ปึ๊บลงทุนวันนี้พรุ่งนี้ให้ได้ประเภทว่าอะไรอาหารจานด่วนนะมันไม่ได้พวกที่ชอบอาหารจานด่วนก็เจอปัญหากันมานักแล้วนะถ้าจะรวยก็รวยอย่างมั่นคงอย่ารวยอย่างอะไรลุกลี้ลุกลนอย่ารวยด้วยความมากๆรวยให้ได้มาตรฐานนะเป็นมาตรฐานคำว่ามาตรฐานก็คือเป็นไปตามจารีตประเพณีตามกฎหมายถูกต้องทุกอย่างมันก็ปลอดภัยรวยได้นะประการที่สามคือนิรุตติปฏิสัมภิทาเรื่องความแตกฉานในภาษาแม้แต่พูดภาษาไทยอย่างเดียวเนี่ยมาพูดให้มันเป็นบางครั้งบางทีพูดไม่เป็นน่ะบางทีเป็นโฆษกด้วยแต่พูดไม่เป็นน่ะไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักเวลาพูดไปพูดมาหน้าเบื่อหน้ารำคาญไปนะคนฟังเบื่อแม้แต่โฆษกในงานบุญงานกุศลในบางครั้งบางทีไม่รู้อะไรเอามาว่ากันไปพูดไปเรื่อยเปื่อยมีความรู้แล้วก็ว่าไปงานตรงนี้ไม่ได้พูดก็ทำให้งานเสียหายได้นะเวลามันกระชับเข้ามามันต้องกระชับเรื่องกระชับราวมันพอดิบพอดีกับเวลาหรือการที่จะเจรจาตกลงแสวงหาประโยชน์กันหรือเป็นนายจ้างพูดอย่างไรให้ลูกจ้างเขามีกำลังใจทุ่มเทชีวิตการงานให้เราหรือเราเป็นลูกจ้างพูดอย่างไรให้นายจ้างเขาเห็นอกเห็นใจเราก็ต้องพูดได้เป็นแต่ว่าแตกฉานในภาษาไม่พูดแต่มันลบหลู่ดูหมิ่นกันไม่พูดแบบแสดงตัวว่าข้านี่เก่งอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะถนอมคำพูดหน่อยอย่าใช้ให้มันมากพูดมากนะปากมันจะมีสีก็ลำบากเอาเปล่ายิ่งถ้าแตกฉานในภาษาหลายภาษาขึ้นยิ่งดีในปัจจุบันเนี่ยใครไปเรียนอินเดียมาก็พูดภาษาอินเดียได้ต่อไปก็จะต้องเจรจางานการค้าขายกับอินเดียนี่เยอะนะอินเดียมุ่งมาประเทศไทยแล้วนักท่องเที่ยวก็มาประเทศไทยเยอะเดี๋ยวนี้ธุรกิจอะไรอินเดียเขาพร้อมมานานแล้วนะเขาพูดพร้อมแล้วการเจรจาเนี่ยหรือใครเรียนภาษาจีนก็เอาจีนกับอินเดียเนี่ยประชากรพอๆกันดีอินเดียมากกว่านิดหน่อยเดี๋ยวนี้จีนก็1,400 ล้านอินเดียก็1,400 กว่าล้านนิดสองประเทศนี้นี่ที่จริงเราไม่ต้องไปค้าขายต่างชาติไกลโพ้นน่ะถ้าเราผลิตสินค้าถูกใจเขานะสองประเทศนี้นี่ผู้บริโภคพอแล้วนะอย่างทุเรียนนี่นะคนจีนพอใจเราผลิตไม่ทันนะตอนนี้จีนต้องสั่งทุเรียนเวียดนามบ้างต้องสั่งวัตถุเรียนมาเลบ้างเนี่ยเขาผลิตได้เขาก็ขายได้นะก็อย่างอื่นก็เหมือนกันแหละนะอินเดียไม่ชอบทุเรียนแต่ว่ามันมีอะไรที่เขาชอบอะเราก็ต้องดูแล้วก็พูดโน้มน้าวจิตใจชี้แจงให้เขาเข้าใจดีเชื่อมสัมพันธไมตรีมันได้ผลนะที่จริงแล้วคนไทยพูดกับคนอินเดียนี่วัฒนธรรมมันเริ่มจะใกล้เคียงกันนะเพราะว่า เราก็รับพุทธมาจากอินเดียเจนก็รับพุทธมาจากอินเดียเหมือนกันนะทำสังสำจังท่านพาไปแต่ว่าพุทธไปจีนเนี่ยก็ไปละลายพฤติกรรมอินเดียออกไปเยอะแล้วก็ไปรับวัฒนธรรมจีนเยอะผสมผสานกันก็กลายเป็นพุทธแบบจีนไปของเรานี่เป็นพุทธแบบคอนเซอร์เวทีฟก็คืออนุรักษ์นิยมฝ่ายเถรวาทเป็นอย่างนี้นะส่วนฝ่ายมหายานนั่นเขาเป็นอะไรก็เรียกว่าพัฒนาการพระพุทธศาสนาปฏิรูปพระพุทธศาสนาหลายอย่างให้เข้ากับวัฒนธรรมจีนไปครั้งแรกพุทธอยู่ไม่ได้นะเพราะแข็งครั้งที่สองยังแข็งอยู่พอครั้งที่สามนี่พระท่านไปปรับปรุงตัวให้เข้ากับจีนอยู่ได้เลยทีนี้แต่นี่คนจีนเป็นพันล้านนะที่นับถือพระพุทธศาสนาเพียงแต่ว่าเขาบูชาหลายเทพก็เหมือนกับคนไทยเรานั่นแหละบูชาอรหังสัมมาสัมพุทโธสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ไม่รู้ไปบูชาอะไรแล้วถ้าสิ่งนั้นก็ให้โชคให้ลาภให้เลขดีก็เอาแล้วทิ้งพระพุทธเจ้าไว้ก่อนหรือไม่ได้ทิ้งหรอกแต่ว่าอันนู้นก็เอานี่ก็เอาทำนองนั้นก็บูชาหลายอย่างก็ว่ากันไปนะดังนั้นภาษานี่พูดถึงความแตกฉานในภาษาต้องเข้าใจนะตัวสุดท้ายก็คือปฏิภาณปฏิสัมภิทาปฏิภาณปฏิสัมภิทาคือความมีไหวพริบปฏิภาณในการโต้ตอบในการพูดพระพุทธเจ้าโต้ตอบนั้นจะมีหลักอยู่4ข้อนะ หลัก4ข้อคืออะไรเอกังสะพยากรณ์เขาถามมาก็ตอบฟันธงอย่างเดียวเลยประการที่สองวิพัชชพยากรณ์เขาถามมาบางสิ่งบางอย่างก็ตอบฟันธงอย่างเดียวไม่ได้มันต้องจำแนกแจกแจงอธิบายประการที่สามอะไรแล้วล่ะทัพปณีพยากรณ์นิ่งเสียก็ได้นิ่งก็คือการตอบอย่างหนึ่งไม่มันนิ่งในตัวสุดท้ายตัวอะไรแล้วเดี๋ยวนึกออกค่อยบอกนะถ้านึกไม่ออกวันนี้ค่อยบอกพรุ่งนี้ก็แล้วกันเวลาจะหมดแล้วเอกังสะพยากรณ์วิพัชชพยากรณ์เอาได้แค่ทัพปณีพยากรณ์เท่านั้นแหละสามอย่างอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวค่อยบอกพรุ่งนี้แล้วกันตั้งตัวไม่ทันวันนี้แต่ก็ต้องมาทำส่วนว่าธรรมที่ให้เกิดปฏิสัมภิทานั้นทรงแสดงไว้สรุปมาสั้นๆว่าเราต้องทราบจิตของตนนะจิตเราหดหู่หรือไม่เราต้องถ้าหดหู่ต้องคลี่คลายสองก็คือจิตเราท้อแท้หรือไม่ถ้าจิตเราท้อแท้ต้องให้กระฉับกระเฉงขึ้นมาสามจิตเราฟุ้งซ่านหรือไม่ถ้าจิตเราฟุ้งซ่านก็แก้ไขปรับปรุงสมาธิมีได้นะสี่มีเวทนาอะไรอยู่บ้างสุขทุกข์อะไรต่างๆมีก็ต้องปรับเอาทำใจให้ว่างๆสบายๆก่อนห้ามีสัญญาดีหรือไม่ปั้มๆเป๋อหรือเปล่าต้องพัฒนาสัญญาใช้สมาธินี่แหละและปัญญาหกจิตมีวิตกหรือไม่ปลดวิตกออกไปแล้วก็เจ็ด ทราบนิมิตอะไรที่ปรากฏว่าเครื่องหมายนะที่ทำให้เราสบายหรือไม่สบายนะต้องดูตรงนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายนี้ข้อธรรมะ7ข้อที่จะถ้าเรามีพร้อมแล้วทำให้เรามีปฏิสัมภิทามีความแตกฉานมีความไหวพริบปฏิภาณทำได้ปฏิสัมภิทามีไหวพริบปฏิภาณไม่ได้หมายความมาพูดเก่งอย่างเดียวทำเก่งด้วยพูดไม่เก่งทำเก่งก็ได้ทำเก่งพูดไม่เก่งก็ได้พูดเก่งทำไม่เก่งก็ได้แต่ถ้าดีมันต้องได้ทั้งสองได้ทั้งพูดเก่งทั้งทำเก่งแล้วก็จะดีแน่ๆเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เวลาก็หมดลงเท่านี้ก็ขอลากันไปขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังวันนี้ทุกท่านพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีแต่ว่าทางหน้าจอยังไม่สวัสดีนะตะกี้ยังไม่ได้อ่านมาไม่กี่ท่านนะคงหายไปเยอะนะสมศรีบอกว่าน้ำกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุมณีแสงจันทร์มาจากอินเดียก็บอกว่าน้ำกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะอ้าวสาธุหนูปานลักษณะวิลาศก็บอกว่าน้ำกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะอ้าวสาธุเจเจบูมาก็บอกว่าน้ำกราบสาธุสาธุอนุโมทามิอ้าวสาธุพระครูสุนทรศรีละคุณวัดหัวกอรุ่งปากปะนังอ้าวสาธุบรนันท์ขาวศรีนี่อนุโมทนาสาธุนะทำบุญมาก็ตั้งกองบุญหนุนกองธรรมมาสาธุสาธุบอกว่ากราบนมัสการเจ้าข้าสาธุสุขมวงก็บอกว่าน้อมถวายความเคารพพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงครับพร้อมสาธุรังสรรค์ทองสร้อยน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณโดยความเคารพอย่างสูงขอครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับสาธุก็มาถึงสินทบอ่านไปแล้วนะสาธุท่านนายกอบต.มัคโคนาก็อ่านไปแล้วนะรายงานผลการรับฟังสัญญาณเสียงดีชัดดีทั้งสองทางฝนไม่ตกนะลำลูกกาวันนี้นะไม่เห็นรายงานสินทบบอกว่านานๆครั้งครับอาจารย์ยังเป็นอยู่ครับนานๆครั้งนี่หมายความว่านานๆได้เข้ามาสักทีสื่อพงธรรมชาติก็บอกว่านมัสการท่านเจ้าคุณครับอาสาธุสุวินรักษัตริย์ก็บอกว่ากราบนมัสการครับสาธุชูชาติซึ่งจิตเจริญก็บอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุวัชรินโอภาโสรามรสสาธุสฤทธิ์พงษ์แทสะบำรุงสาธุครับพระอาจารย์มังคันสาธุคำรอนย้ำเยือนฟลอริดานะธรรมารามคิสซิมมี่ฟลอริดาสาธุสุพรรณีวันดีก็บอกว่าสาธุสาธุสาธุนะเล็กวังบุรพาคือนุกูลแก้วสุขกราบสาธุครับว่างั้นแล้วก็สุวินรักษัตริย์ปฏิปุจฉาครับสาธุเมื่อตะกี้บอกมาเลยลืมไปบอกทางนี้ก็แล้วกันนะปฏิปุจฉาพยากรณ์จากทปนีพยากรณ์วิภัชชพยากรณ์ปฏิปุจฉาพยากรณ์คือถามกลับถามย้อนแล้วก็ทปนีพยากรณ์4อย่างนะเอวังก็มีด้วยประการชนี้พรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดี